นะท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วว่าก็ผ่านการคัดเลือกมาก็ถือว่าสุดยอดใช่ไหมเพราะเห็นว่าเนี่ยมีผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันหลายโรงเรียนนะฮะและจำนวนคนก็ประมาณเท่าไหร่60ครับผม60คน62คนนะฮะแล้วก็มีการคัดเลือกกันมาจนถึง20คนสุดท้ายนะฮะเห็นบอกว่าใน20คนสุดท้ายนี่มีการการทำเว็บเพจด้วยใช่ใช่ของพวกเราด้วยนะมันเป็นยังไงครับอธิบายก็คือในเพจนี้นะคะก็จะมีแค่20คนที่เข้ารอบค่ะก็คือจะเป็นการได้พูดคุยกันมากขึ้นเนี้ยค่ะมีแค่ใน20คนที่รู้อะไรอย่างงี้ที่จะมีการสื่อสารทักทายกันการกระจายข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน20คนนี้ครับผมมันเป็นวิธีการของคนรุ่นใหม่เขาติดต่อกันอย่างเงี้ยถ้ารุ่นผมก็เขียนจดหมายอ่ะนะกว่าจะไปถึงทีก็2วันอาตีกิงดูหนุ่มๆเลยนะเนี่ยพูดเนี่ยนะเริ่มพูดเข้าหูเลยนะฮะก็ทำ20คนในแวดวงนี้มีอะไรคุยกันสนทนาพาทีแลกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างใช่ไหมใช่แล้วครับนะวิวะต้องเรียกว่าวิวะใช่ไหมวิวะเห็นว่าทีนี้ถามนิดนึงว่าเมื่อเราผ่านขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศผู้ใช้การสนับสนุนก็คือโฮมเคเบิลทีวีใช่ปะทีนี้ถ้าทางโฮมเคเบิลทีวีอยากจะให้น้องทั้งสองนี่มาเป็นพิธีกรในรายการทีวีเนี่ยในที่โฮมของเราเนี่ยก็ต้องถามน้องเพียวก่อนโอเคครับถามเพียวก่อนต้องถามเพียวก่อนว่าเพียวก่อนถ้ามีถ้าเลือกได้ในการเป็นพิธีกรจะทำรายการในแนวไหนครับอ๋อถ้าถามไปก่อนนะครับตอนนี้ชอลิงไว้อยู่2แนวครับผมแนวแรกแล้วเกี่ยวกับเพลงครับเพลง MV Music วิดีโอต่างๆแล้วก็แนวศาสนากับปรัชญาชีวิตครับผมนะพูดใหม่ดิแนวอะไรนะแนวแรกก็คือแนวเพลงไม่เมื่อสักครู่นี่ศาสนากับปรัชญาชีวิตครับผมอธิบายดิทำไมถึงสนใจอยากจะศาสนากับปัญญาชีวิตครับถ้าสมมติเพียวได้เป็นแบบพิธีกรแนวนี้ครับก็พี่จะได้นำเอาคติต่างๆเอาสุภาษิตโบราณมันจะเกี่ยวกับมันเข้าไปในโบราณแล้วก็ไปศึกษาวัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วเรามานำมาเผยแพร่ให้กับผู้ชมได้ทราบได้รู้ด้วยกันครับผมก็ยังดีนะว่ามีแนวคิดที่จะเขาเรียกว่าร่วมอนุรักษ์ศาสนานำมาเผยแพร่ให้เพื่อนพ้องในวัยเดียวกันได้รู้จักแล้วพอที่จะยกตัวอย่างไม่ในแนวของพุทธภาษิตอะไรพวกนี้พอนึกได้ไหมก็อย่างเช่นเลยนะครับก็อย่างเช่นที่ว่าคนที่เพอร์เฟกต์น่ะมีอยู่2คน1คนที่ตายแล้ว2คนที่ยังไม่ได้เกิดครับผมสุภาษิตนี้นะครับมันจะให้ความหมายว่าคนเรานั้นไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกมีแต่ว่าดีบางอย่างกับไม่ดีบางอย่างให้เราเลือกเอาส่วนดีของเขามาส่วนที่ไม่ดีของเขาเราก็พยายามเตือนเขาแต่เราก็ไม่นำเอามาเข้าสู่เราครับผมจะใกล้วัดเข้าทุกทีเข้าตาเหมือนกันนะก็เหมาะแล้วล่ะเหมาะแล้วถ้าเราศึกษาเยอะๆนะศึกษาเยอะๆแล้วก็เอาแนวทางในแนวคิดของเราเนี่ยมาพูดนะแบบเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะก็เดี๋ยวจะบอกทางโฮมนี่กำหนดรายการให้เลยเนี่ยแต่ไม่น่าสนใจนะไม่มีบวชนะครับไม่บวชนี่นะนุ่งขาวผมขาวก็ยังได้ก็ยังพอดูอยู่น้องเนียนาว่าไงจะทำรายการแนวไหนคะน่าจะเป็นแนวการท่องเที่ยวค่ะพานำเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะสนุกดีอันนี้เหมาะเลยเพราะว่าใช่ไหมการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องพาไปสัมผัสบรรยากาศหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็ไปทางธรรมะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ดูเอาเข้าท่าเข้าทีก่อนนะทำท่าใหม่ที่เมื่อกี้ทำอะไรยืดเหมือนกับสมณเณรน้อย สมณเณรพอใจสิงอะไรพวกนี้นะ okay. ดูดีโอ้โหเอาจริงนะเอาจริงนะต้องศึกษาได้เพราะเราดูหุ่นให้อ่ะครับผมแต่ไม่บวชนะครับไม่บวชเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้ติ๊กเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยได้ไหมครับเดี๋ยวต้องคิดอีกนิดนึง คิดอีกนิดทีนี้ทีนี้ในเมื่อพอรู้แนวทางตัวเองแล้วใช่ไหมพอรู้แนวทางจะเริ่มที่น้องเพียวอีกแล้วต้องลองซะแล้วล่ะการพูดเข้ารายการเนี่ยเอาลองพูดจะว่ายังไงสวัสดีครับยังไงว่าดีฮะสวัสดีครับ
เข้ามาสู่รายการศาสนาและปรัชญาชีวิตวันนี้นะครับผมก็นำเอาปรัชญาดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับรู้อีกแล้วเป็นไงครับอติครับผ่านไหมครับมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะทำใหม่ที่ทำใหม่ที่เอาทำให้เหมือนสมณเณรหัวใจสิงโอเคครับผมสวัสดีครับก็มาอีกแล้วครับกับรายการศาสนาและปรัชญาชีวิตเออนี่ดูมีชีวิตชีวาหน่อยเมื่อสักครู่นี่มันเหมือนกับข่มความรู้สึกอะไรไม่รู้มันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะนะไปหรือลองพูดอย่างนี้ดิน้องเดียน่าเราพูดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกาแฟยามเย็นเข้มทุกวันมันทุกประเด็นลองพูดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกาแฟยามเย็นเข้มอะไรนะคะเข้มทุกวันเข้มทุกวันมันทุกเม็ดมันทุกประเด็นเอาไปมันทุกประเด็นมันทุกประเด็นเข้มทุกวันมันทุกประเด็นอ๋อค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกาแฟยามเย็นเข้มทุกวันเข้มทุกวันมันทุกประเด็นดูชีวิตชีวาสดชื่นนะต่อไปรายการนี้ก็คงจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวสู่ธรรมชาติอะไรก็ว่าไปใช่ไหมพิธีกรใช่นี่ก็จะนิมนต์พาไปพูดแต่เพียวเล็งไว้สองแนวนะครับมีแนวเพลงด้วยนะครับทำไมอติกไม่พูดถึงแนวเพลงเลยนะแนวเพลงผมว่าพวกคุณจะพูดไม่หยุดนะมันจะไม่เชื่อพอฟังท่องเดียนหน้าแล้วก็น้องเพียวได้พูดที่เหมือนกับว่านะผมคงจะต้องตกงานแน่นอนนะเพราะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างเก่งในเรื่องนี้เขาปรับตัวไวนะเมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดแล้วมันได้ธรรมชาติมีสีสันนะอย่างผมเนี่ยมันซึมเศร้าๆไงไม่รู้ใช่ปะไม่ครับไม่ครับอติเก่าแต่เก่าประสบการณ์ครับแน่มีหน้าเลยถึงได้เป็นแชมป์นะเอาละทีนี้โคมาคุยกันต่อนิดนึงนอกจากเรียนแล้วเนี่ยนะนอกจากเรียนแล้วเนี่ยเราแน่นอนเราต้องมีกิจกรรมบ้างนะฮะหรือมีงานอดิเรกบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างเรียนหรือไม่ค่อยร่วมกิจกรรมหรือว่ามีงานอดิเรกอะไรบ้างครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็มีของเพียวมีกีฬาสีครับเพียวได้เป็นประธานสีอ๋อเป็นประธานสีด้วยกีฬาสีจะจัดในเดือนปลายเดือนพฤศจิกาครับก็พยายามซ้อมลีดทำอุปกรณ์แล้วก็ชวนซ้อมน้องขึ้นสแตนอะไรประมาณนี้ครับผมบอันนี้ก็เป็นตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับเขาจะมีกีฬาสีประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาหรือเปล่าใช่ค่ะใช่แล้วครับผมตอนนี้ก็ต้องซ้อมหนักหนักมากแล้วงานอดิเรกน้องเพียวชอบอะไรเพียวชอบแบบเพียวชอบนั่งเฉยๆแล้วก็ชอบคิดครับนั่งเฉยๆแล้วคิดว่าจะเอากล้วยไปให้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาพันไหนให้มันหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับชอบคิดครับผมคิดแบบคิดทบทวนเรื่องราวแบบที่เราทำผ่านมาว่าที่เราทำมาวันนี้อ่ะมันถูกหรือยังมันใช่หรือยังควรปรับปรุงตรงไหนไหมเป็นจอมวางแผนตั้งแต่ขนาดนี้เลยรู้จักคิดแล้วที่จริงรุ่นนี้เขาจะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่คือเขาจะเรียนหนังสือไปเขาอาจจะมองไปทางอนาคตว่าเราจะเอ็นทันยังไงเขาไม่ได้คิดว่าโอ้ยตรงนั้นนี่คิดหนักไปนี่นานน่าจะบวชเลยนะหมอแล้วไม่ครับไม่ครับยังไม่บวชเลยนะไม่บวชครับเอาน้องเดียน่าว่าไงคะอ๋องานนี่เลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็กิจกรรมอะได้ร่วมอะไรเขากิจกรรมทำอะไรไหมในนี้ก็ช่วยน่าจะเป็นเดินแบบอันนั้นเป็นงานเวลาที่เราว่างค่ะถ้ามีงานเข้ามาก็มีบ้างค่ะเดินแบบแต่ว่าตอนนี้กำลังเรียนรำไทยอยู่ค่ะเราเรียนลำไทยอันนี้ก็ดีนะฮะเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะฮะสืบสานอนุรักษ์ไว้เป็นสิ่งที่ดีแต่ให้ดีแล้วเรียนเขาเรียกอะไรฟ้อนสาวไหนะนะ อนุรักษ์บ้านเราต้องอย่างนั้นเคยเห็นไหมสาวไหเขาลำอ่อนช้อยสวยงามเนี่ยหุ่นอย่างนี้น่าลำพอมือไม้เขาให้มือไม้เขาให้ใช่ไหมลองทำดิไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงมีโอกาสไปฝึกมากเห็นบอกว่าประมาณสักปลายพฤศจิกายนนี้นะเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทักษ์มั่งนะพฤศจิกายนนี้นะปลายพฤศจิกายนผมจะนำรายการนี้แหละเข้าไปในโรงเรียนอุดรพิทักษ์ก็คงจะให้น้องทั้งสองเนี่ยช่วยเป็น
ช่วยเป็นพิธีกรนั่งพานำชมนั่นชมนี่ด้วยที่หน้าว่างไหมล่ะพอในพื้นที่ว่างไม่ว่างไม่รู้ว่าผมไปเมื่อไหร่คุณสองคนต้องเป็นมัคคุเทศก์นำผมไปอ่ะนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่คุณเรียวนอนผิดเยอะนะฮะก็ไม่นานตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวเจอกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราคุยมาแล้วก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสีสันและความสนุกสนานของคนรุ่นใหม่นะฮะที่ได้แชมป์มาหมั่นมาเป็นอะไรนะแชมป์เลยเฟชชี่ฟินไอดอลครับฟินไอดอล2011นะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่าตอนนี้ให้น้องเพียวก็เริ่มต้นที่น้องเพียวตลอดเนี่ยมีคำแนะนำเพื่อนๆกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยังไงถ้าสมมติแนะนำเพื่อนๆกับเวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะครับเพียวก็อยากจะแนะนำว่าเวลานั้นทุกคนน่ะมีเท่ากันก็คือคนหนึ่งมีวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรเวลาอย่างไรให้มีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติเราเสียเวลาไปคุณมาคิดทีหลังคุณจะเสียใจมากก็ควรจะพี่แนะนำให้อยู่กับครอบครัวครับหลักแหลมดีเลยนะลองเดียวหน้าว่าไงครับสำหรับเดียวก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะทำวันนี้ดีที่สุดค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ไม่ต้องคำนึงไม่ค่ะพรุ่งนี้ก็ทำให้ดียิ่งกว่าวันนี้ค่ะภาษาบ้านเราพรุ่งนี้เป็นหยังกระซังแต่วันนี้ดีที่สุดเอาละครับรายการของเราก็กำลังสนุกสนานพอดีเลยก็หมดเวลาซะแล้วนะครับก็คงจะต้องขอบคุณไปที่น้องๆทั้งสองนะฮะที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมรายการเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาช่วยพานำเที่ยวชมบรรยากาศในโรงเรียนด้วยนะได้ค่ะได้ครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะทางรายการของเราก็ต้องก่อนที่จะล่ำลาต้องขอขอบคุณไปที่ผู้การสนับสนุนบริการนะฮะบริษัทไทยศรีประกันภัยสาขาอุดรธานีคิดทำประกันภัยคิดถึงบริษัทไทยศรีประกันภัย0422472206วันนี้ผมพร้อมด้วยแขกทั้งสองต้องล่ำลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ